อ้านี้จะมีหางแหลมสกุลเฉพาะเลยที่เราเขียนว่าไทโลไฟกัสเนี่ยเป็นกระบอกหางแหลมนี่เฉพาะกระบอกหางแหลมนะครับ12ชนิดใหม่ของโลกพบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราวิเคราะห์จากที่เราไปเก็บที่ภาคใต้ครับยังมีที่อื่นอีกเยอะเพราะนั้นตามการคาดคะเนเนี่ยเราจะมีเฉพาะหางแหลมเนี่ยน่าจะมีชนิดใหม่ถึง50กว่าชนิดน,นเวลานี้เราเขียนเปเปอร์ออกไปเรื่อยนะครับเราทยอยออกไปนะครับ แล้วก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งนะฮะเตรียมไว้นะครับก็เล่าให้ฟังเร็วๆนะครับว่าเวลาดูกิ้งกือกระบอกถ้าใครเห็นตรงนี้ก็คือการพลอดลักษของกิ้งกือกระบอกนะฮะตัวผู้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับตัวเมียก็จะอยู่ด้านล่างอันนี้คือท่าธรรมชาตินะครับท่าธรรมชาตินะครับเขาก็จะใช้อวัยวะรูปกลางเนี่ยนะฮะในการถ่ายสเปิร์มนะครับถ่ายอ,อวัยวะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยนะครับ เข้าไปในตัวเมียก็จะรัดกันแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะทีนี้เวลาในการจําแนกเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้นี่แหละในการแยกสัตว์หลายชนิดนะครับปูก็ใช้อวัยวะนี้เขาเรียกโกโนโปอดนะ,ะที่อาจารย์ไปบูในยายเนธถ้าใครยังจําได้นะครับท่านก็นใช้โกโนโปอดนี่แหละ,ะครับเป็นตัวแยกเพราะว่าถ้ากิงกือต่างชนิดเนี่ยประกบแล้วไม่สามารถจะสอดเข้าไปได้นะมันจะเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับเพราะฉนั้นเราก็ใช้แยกพอหลังจากการเก็บตัวอย่างปี2551เนี่ย สิบสชนิดแรกก็ถูกวิเคราะห์แล้วก็เขียนส่งไปตีพิมพ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์นะครับและบันทึกไว้ในฐานโซเชียลเรคคอร์นะครับข้อ,อบันทึกทางสัตววิทยาของโลกนะครับเพราะนั้นผมก็จะไปเร็วๆนะเนื่องจากมันเยอะบางทีก็จําไม่ค่อยได้นะครับ mm hmm. บางทีเราก็ใช้คําว่าเหลืองเท้าชมพูตัวนี้เราเรา,เราตั้งเกียรติให้กับ b r t ไปเลยนะครับไ mm hmm. ทโลไฟต์บีอาร์ท mm ี hmm. อันนี้เราพบที่ดอนสัก นะครับดอนศักสุราชธานี <g ib berish> รูปร่างนี่จะเห็นว่านี่คืออวัยวะเพศของผู้อวัยวะเพศผู้นะครับที่เราใช้ในการแยกนะครับนะบไปเร็วก็คือว่าอันที่สองนี่ก็เท้าส้มนะครับเรียกเท้าส้มแล้วกันนะครับเท้าส้มนะไม่ใช่เท้าชื่อคนนะเป็นขาขาสีส้มเ <c oughs> ท้าเขานะคะเท้าเท้าสีส้มอันนี้เราเจอที่ชุมพออรอำเภอหลังสวนนะครับอำเภอหลังสวนนะครับตัวนี้นะครับไปเร็วก็คือว่า ใบสไปนิสแเปตูล่าเรามีชื่อที่เป็นภาษาละตินบอกถึงลักษณะนะฮะสเปตูล่าเป็นเหมือนแผ่นแผ่นช้อนแบนๆบนเนี่ยนะครับนะครับมีชื่อละตินก็มีชื่อความหมายเพราะนั้นมันต้องไปสื่อสารในระดับสากลได้นะชื่อภาษาเนี่ยนะครับมันต้องใช้นะครับตัวนี้จริงๆเรามีรูปสวยที่เราแจกให้ผู้สื่อข่าวนะสวยกว่าน,นี้นะครับรูปทำนี่จริงลูกศิษย์ผมเป็นคนทำ powerpoint นี่มาจากเดนมาร์กนะตอนนี้เขาอยู่เดนมาร์กนะครับ ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอาไปวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์ก็ต้องแยกส่วนอย่างเงี้ยน,นะฮะเพื่อจะดูรายละเอียดลึกๆตัวนี้เราเจอที่ทับทันนะฮะที่อุทัยธาน,นีตัวนี้ก็เรียกใบสไปนัสนะครับตัวนี้นะครับตัวถัดมานี่ตัวดำนะครับเท้าเท้าแดงนะเท้าชมพูนะฮะเท้าชมพูนะครับ,รบอันนี้เราเจอที่คิริลัตนิคมนะครับคิรีลัตนิคมใครรู้จักไหมฮะอยู่ใกล้ๆเขื่อนเชวลลาน,นะครับตัวนี้นะครับถัดมาตัวนี้นี่ครับ น่าสนใจมากนะอยู่เต็มเกาะมีอยู่เกาะหนึ่งนะถ้าใครไปที่อำเภอขนอมแล้วเช่าเรือเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับเข้าไปเขาเรียกเกาะลาบจากเกาะลาบไปเกาะเอ่อเกาะแตนขึ้นเกาะสมุยได้นะมันจะสเต็ปขึ้นไปงี้เลยนะฮะนี่น่าสนใจมากนะเรื่องชีวภาพบนเกาะเนี่ยนะครับเราก็ไปเจอตัวนี้นะครับนะครับมีลักษณะเหมือนชีเลตเหมือนไอ้กล้ามเราก็เลยตั้งว่าชีเลเตอร์นะครับเป็นชนิดใหม่ซึ่งเจอที่บนเกาะราบนะครับ ตัวนี้เป็นที่หลังเหลืองเนี่ยนะครับตัวนี้ดู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 อวัยวะสืบพันธุ์ดูข้างล่างนะฮะไม่เหมือนกันเลยนะฮะมันเข้าไม่ได้มันเป็นฟันฟันด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เราเจอที่เกาะยาวน้อยนะครับที่พังงานะครับเกาะยาวน้อยที่พังงานะครับอีกตัวหนึ่งนี่ก็หลังเหลืองเช่นเดียวกันนะครับดูนะฮะดูโปรดสังเกตที่อวัยวะสืบพันธุ์รูปร่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเอ่อมันไม่สามารถที่จะผสมกันได้นี่คือ ความหมายของสปีชีส์นะครับคือรีโปรดักทีฟไอโซเลตนะครับคือไม่สามารถสืบพันธุ์คือสืบพันธุ์แยกกันนะฮะพบที่ตะลุเต่านะอันนี้เป็นสปีชีส์บนเกาะเหมือนกัน,กนที่สตูลน,นะครับถัดมาก็เป็นล็อกเซียนะครับเนี่ยก็ไม่เหมือนเห็นไหมฮะดูไวว่าสืบพันธุ์เห็นชัดไหมฮะอันนี้ที่ท่าชนะนะครับที่ยมเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่าชนะนะครับแล้วอันนี้ที่กระบี่ เห็นไหมฮะไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนดูยังไงก็ไม่เหมือนตอนนี้ดูแบบใช้สันฐานอย่างเดียวนะยังไม่ต้องใช้ DNA อนะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอันนี้เหมือนลายเสือโดยําไปนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับอันนี้พบที่กระบี่นะครับกระบี่แล้วก็ตอนนี้มาลงไปที่หาดเจ้าไหมนะครับที่จังหวัดตรังนะครับอันนี้เราตั้งชื่อให้กับชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนที่อุทิศตัวนะครับในเรื่องของการศึกษานะคนไทยก็ต้องใจกว้างนะครับพอตั้งแล้วเนี่ยบางทีเราได้อะไรดีๆเราก็ ไปให้เขาฝรั่งเขาก็จะได้ชื่นชมออคนไทยเราเนี่ยใจกว้างมีน้ําใจโปรเฟสเซอร์ดีมางนะฮะดีมังของประเทศฝรั่งเศสปารีสมิวเซียมเนี่ยนะครับเป็นคนที่อุทิศตนทําวิจัยเรื่องกิ่งกือโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวยังไม่ถึงนะครับตรงนี้อยู่ที่นะครับอันนี้ที่จังหวัดตรังเหมือนกันนะครับอันนี้คือห้วยยอดอำเภอห้วยยอดนะครับอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรงัง นะสังเกตเ,เอาไว้ว่าสืบพันธุ์ให้ดีนะฮะตอนตนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือเรียกว่าปรมาจารย์ทางด้านกิ้งกือของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อายุ80กว่านะครับอาจารย์ริชาร์ดฮอปแมนนะเราก็ตั้งชื่อว่ากิ้งกือฮอปแมนนะครับกิ้งกือฮอปแมนนี่ก็คือว่าเราใจกว้างนะ12นี่เราให้ปรมาจารย์เรา2ตัวเลยนะตั้งชื่อให้กับท่านนะซึ่งไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อทางด้านสัตววิทยาแต่อย่างใดนะครับจะดีด้วยซ้ําว่าประเทศไทยได้ให้เกียรติ เราเรามเาีเรียกว่ากตันยูต่อบุรพาคณาจารย์นะครับอันนี้ก็นี่ก็คือการแพร่กระจายนะก็คือว่าพื้นที่ในที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับแล้วก็ชนิดใหม่ที่อยู่12ชนิดหน้าตาของที่เราไปเก็บตัวอย่างเขาหินปูนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีป่าไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้หมดเลยเหรอคะอาจารย์อันนี้เฉพาะที่วิเคราะห์จากจังหวัดภาคใต้นะครับ ตแต่ว่าอาจารย์ก็ไปเก็บภาคเหนือภาคตัวนอกสิงเหนือ,อ,อมีตัวอย่างจํานวนหนึ่งแล้วนะครับที่ที่ผมเรียนว่าบางตัวนี่เราส่งเปเปอร์ไปตีพิมพ์แล้วนะก็ผมให้ดูกราฟตรงนี้นิดหนึ่งว่าปี2005เนี่ยนะฮะ2548เนี่ยอ,อ,อาจารย์ต่างประเทศเนี่ยพบกิ้งกือกระบอกหางแหลมเนี่ย12ชนิดรายงานไปแล้วนะครับพอ2009นะครับหลังจากเราได้ทุนโครงการเนี่ยเราได้ทำงานเนี่ยนะครับ เราก็เพิ่มไปอีก12นี่คือเป็น24เวลานี้ที่อยู่ในไลน์ของเราเนี่ยนะครับที่เขียนไปแล้วส่งไปแล้วเนี่ยนะฮะดูสีเหลืองเนี่ยนะประมาณไปได้ว่ามากกว่า50าสิบห้าสิบเชิญเหรอคะอาจารยต้องอาจจะต้องเรียนเชิญท่านผู้สื่อข่าวล่วงหน้าไว้ก่อนเขาจะมีมันอาจจะมีข้อมูลที่นอกจากเราจะมาบอกตัวตัวเนี่ยมันจะมีข้อมูลทางด้านวิเคราะห์ทางด้านพันธุกรรมอีกที่เรากําลังทําอยู่นะครับยิ่งยิ่งเราเจอเยอะเนี่ยหมายความ ถึงอะไรคะอาจารย์รประเทศไทยเราเราเราจะเป็นยังไงคะคือยิ่งเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นแสดงว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นยังไงก็คือตอบง่ายๆก่อนว่าก็มีกิ่งคือเยอะนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนใช่ไหมครับถ้าเราเจอกันบ่อยๆคือว่ามันมีสปีชีมีพันธุก,กรรมมีระบบนิเวศการที่มีสปีชีเยอะเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าพันธุก,กรรมมันมี ความหลากหลายนนในเชิงพันธุกรรมที่เรากาลังสนใจในเรื่องของพันธุกรรมแล้วมันสะท้อนว่ามันต้องมาจากระบบนิเวศท,ที่หลากหลายเพราะนั้นจะได้เห็นว่าเออมันต้องมีลักษณะที่อยู่ของกิ้งกือม,มหาศาลซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปศึกษานะเราไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วก็พันธุกรรมมันจะเป็นยังไงนะเวลานี้เนี่ยเออมันจะเป็นยังไงตัวไหนเกิดก่อนเกิดหลังตรงไหนเกิดตัวไหนลงไปบนเกาะก่อนตรงไหนอยู่บนแผ่นดินใหญ่ตัวไหนกระจายไปทั่วตัวไหนอยู่เฉพาะในวงจํากัด มันมันน่าสนใจในเรื่องของพันธุกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์หรือในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเนี่ยมันดูได้มากมายนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเห็นว่าเขาปล่อยสารด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อปล่อยสารสารสารบางอย่างหลังหลังสารบางอย่างบางชนิดจะหลังสารบางอย่างออกมาอันนี้ก็คงกือแทบทุกชนิดนะฮะเพราะว่ากิ่งกือเขาก็รักชีวิตเหมือนพวกเรานะฮะเวลาเขาถูกรบกวนเนี่ยเขาก็จะมีการขับสารออกมา แล้วนะขับสารออกมาป้องกันตัวนะฮะไม่ให้ผู้ล่าหรือว่าไม่ให้เชื้อโรคมากั้มกลายสังเกตเห็นไหมฮะกิ้งกือตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยตัวเลื่อมมันมันกับอะไรอีกนะฮะไม่มีเชื้อลาอะไรมาเกาะเลยทั้งๆท,ท,ที่เขาบุดไปตามเชื้อลาเต็มเลยเขามีสารขับออกมานะสารพวกนี้พอมาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นยาฆ่าเชื้อนะเป็นยาฆ่าเชือ้อผมเคยพูดหลายครั้งนะหลายคนฟังนะว่ามันมีอยู่สองประเภทนะมีสารที่เรียกว่าเบนโซควินอน แล้วก็บางชนิดหลังสสารไซนายไซนายนี่บางทีฆ่ามดได้เลยนะฮะมดที่มาต่อแย่เนี่ยมันที่ขับออกมาฆ่ามดได้จะไม่ถึงก็ทําให้คนเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าผู้ล่าเนี่ยเข้ามาหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยนะเขาขับพวกนี้มาล้างผิวเขาเรียบร้อยนะเพราะเขาไม่มีมือมาเกามาเกลอะไรอย่างเราเนะ